ปล่อยวงการแสดงของมวยลายลาวนำโดยท่านอาจารย์พีระวันจันทากาลีหรือว่าซิกก้อยลาวแอคชั่นสตาร์พร้อมด้วยทีมงานของเพิ่นนะก็มีทีมจากสหพันธ์มวยลาวแห่งชาติหลายคนก็อาจจะฮู้กันได้ว่าลาวแอคชั่นสตาร์ก็คือเป็นทีมที่ว่ารักษาแต่ก็สืบทอดมวยลายลาวเนาะซึ่งเอาไปเบิ่งในพิธีเพิ่นก็ได้ให้เกียรติขึ้นแสดงในพิธีเฉลิมฉลองวันเฉลิมฉลองงานมหกรรมโอลิมปิก2024อยู่ที่นครปารีสประเทศฝรั่งซึ่งเป็นที่แสดงเพื่อจัดกันอยู่ที่ซูนบูโดอยู่ที่นครลงจันทร์สปปลาวเฮานี่ไปเบิ่งนำกันเลยThank you.
อาจารย์ซิกก้อยนะก็เป็นทีมนำของทีมลาวแอคชั่นสตาร์นะซึ่งก็เป็นเพลงหลังนี่แหละที่ว่าได้แสดงศิลปะแม่ไม้มวยลาวเนาะสู่สายตาสาวลาวสาวโลกนะและก็ยังเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าอยู่ในนักกีฬาทีมชาติสหพันธ์มวยลาวแห่งชาตินะซึ่งว่ารายละเอียดของอาจารย์คนนี้ไปเบิ่งในลิงก์เนี่ยเนาะแอดก็มีเห็ดคลิปออกมากรณีไปเบิ่งอยู่ในลิงก์ได้เลยนะคลิปย่อๆที่แอดนำมาแสดงเนาะน่าสนใจสะเกิดผู้ที่รักษาสืบทอดมวยลายลาวให้สู่รุ่นลูกรุ่นหลานของท่าน